สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราภูมิใจเสนอ มันเป็นไม้ที่เอาไว้ทำความสะอาดกระจกค่ะตอนที่เรามาอยู่อังกฤษใหม่ๆเราได้บ้านหลังนี้ใหม่ๆเราจ้างเขามาทำความสะอาดเขาก็จะมาพร้อมกับรถแวนแล้วก็มีไอ้ตัวไม้ยาวๆนี้แล้วก็ฉีดน้ำได้แต่ของเขาอาจจะดีกว่าว่าดีกว่าแหละเพราะเขาเป็นมืออาชีพเนาะอันนี้เราเป็นมือสมัครเล่นด้วยความที่เขามาทำความสะอาดคือเขาไม่ได้มาแบบว่าทุกวันที่15นะหรือว่าทุกวันนี้นะคือเขาอยู่ๆก็โผล่มาอยากจะมาตอนไหนก็มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาทำความสะอาดหน้าต่างให้เราเสร็จมันก็ยังเป็นแบบว่าเป็นหยดๆน้ำอะคือเขาไม่ได้เช็ดให้มันแห้งโอว่าเขาอาจจะเป็นปกติของที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่โอไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจโอก็เลยบอกฮิวว่าเราเลิกจ้างเขาดีกว่าแล้วเราก็ทำกันเองดีกว่าอะไรเงี้ยก็นี้ก็เป็นการทดลองว่ามันจะเวิร์กไหมในการทำเองนะถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะต้องไปศึกษาเจ้าที่มาทำความสะอาดกระจกเจ้าใหม่ๆเจ้าไหนดีถ้าเกิดเราทำเองแล้วมันไม่เวิร์กตอนนี้เราก็กำลังทดลองค่ะเพื่อนๆอันนี้ทดลองใช้น้ำเปล่าเฉยๆเดี๋ยววันหน้าเราก็จะทดลองแบบใส่น้ำยาแล้วก็ฉีดอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละชีวิตในอังกฤษ DIY ค่ะ Do it yourself เครื่องดูดฝุ่นที่บ้านโอนะคะเพื่อนๆจะมี2เครื่องเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ข้างล่างดูดข้างล่างมันเป็นแบบ cordless ก็คือไม่มีสปาร์คไฟนะมันจะใช้แบตเตอรี่ก็ดูดดีค่ะดูดดีมากเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่พอมันเสื่อมอันนี้เพิ่งซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะแล้วก็เวลาดูดไปนานๆก็เริ่มเมื่อยมือเพราะต้องคอยกดปุ่มนี้ตลอดถามว่าดูดดีไหมก็ดูดดีแต่สู้อันนี้ไม่ได้อันใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเพื่อนๆอันนี้นี่เพื่อนๆดูขนแมวนี่โอดูดแค่ตรงนี้นะเนี่ยแค่บริเวณนี้นะยังไม่ทั่วบ้านขนแมวทั้งนั้นเลยที่โอชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบเบาเครื่องเบาก็รูปทรงคล้ายๆกันกับของไดสันอะนะที่โอชอบก็คือมันเบาแล้วก็กำลังวัตต์มันเยอะกว่าแล้วก็มันเป็นปลั๊กไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องคอยเมื่อยมือคอยบีบตลอดนี่แหละแล้วก็หัวมันมีหัวมาให้แบบดูดในพรมด้วยพอเราหยุดเราก็สแตนตั้งอย่างนี้ได้แล้วก็มีที่ใส่ตรงนี้จะไปดูที่ไหนก็ใส่ไดสันอาจจะมีก็ได้อันนี้ที่โอชอบก็คือเนี่ยมันจะมีหัวสำหรับดูดที่พรมแต่ในนี้มันไม่มีรูปเนาะจะมีหัวอีกหัวหนึ่งหัวเล็กๆสำหรับดูดพรมตรงบันไดนี่แหละเครื่องดูดฝุ่นใหม่ปี2024ถอยเครื่องดูดฝุ่นใหม่โอกับฮิวกำลังจะออกไปซื้อไข่มันมารอเพราะว่ามันอยากเล่นมันอยากเล่นเกมขนนกทุกครั้งเวลาโอจะออกจากบ้านสองตัวนี้จะมานั่งรอที่ประตูเลยเพราะว่านั่นอยากเล่นอยากเล่นเกมอันนี้มาริโอถอยมาริโอถอยให้เอ็ดดี้เล่นว้าวออกมาก็เจอสายรุ้งอย่างเข้มเลยฝนตกรู้สึกว่าจะใส่เสื้อมาผิดลองเสื้อกันหนาวเห็นรุ้งเป็นสะพานเลยพากันไปซื้อของที่เทสโก้เสร็จออกมาลุงก็ยังทอดสะพานยาวเลยทำให้ผมนึกถึงบทเรียนที่ผมเรียนในภาษาอังกฤษเนาะมันมีคำอีเดียมคำนี้บอกว่า chasing the rainbow ก็คือวิ่งไล่ตามสายลุงมันใช้เปรียบเปยสำหรับการทำภารกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ mission impossible ค่ะ
Chasing the Rainbow เอาไว้พูดเวลาใครที่กำลังจะทำภารกิจอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อาหารง่ายๆด่วนๆและอร่อยข้าวไข่เจียววันนี้จะพาเพื่อนๆขับรถไปโรงเรียนด้วยกันไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมโอขับรถเร็วโอเร่งสปีดวิดีโอมันก็เลยเร็วแต่จริงๆโอขับรถตามสปีดลิมิตทุกอย่างเลยเคารพกฎจราจรโอต้องเคร่งครัดมากๆเพื่อนๆเพราะว่าใบขับขี่ที่อังกฤษได้มายากแล้วก็เสียไปง่ายๆถ้าเราไม่เคารพกฎจราจรนะคะโอก็ทำงานทำความสะอาดโรงเรียนมา2ปีเต็มแล้วค่ะเพื่อนๆเต็มวันที่25กุมภาพันธ์โอก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับงานทำความสะอาดเพราะว่ามันเหมือนงานจะไม่หนักนะแต่จริงๆงานหนักมากโอต้องแบบว่าถูพื้นแล้วก็ต้องใช้ไม้ดันฝุ่นจนเรียกว่าไงอะลำตัวโออะเอวอะปวดเอวกระดูกซี่โครงปิ้นคือลำไส้มันปิ้นออกมาระหว่างซี่โครงแล้วทำให้โอแบบปวดซี่โครงปวดลำตัวสงสัยโอคงจะเอี้ยวตัวแรงแล้วก็แกว่งม็อบแกว่งไม้ที่เป็นไม้ดันฝุ่นสวิงใหญ่เกินมันก็เลยแบบว่าผิดท่าผิดทางมันก็เลยเกิดอาการบาดเจ็บเนาะทำมา2ปีก็เลยเจ็บมากผมก็เลยคิดว่าคงต้องหาลู่ทางแล้วล่ะทำอะไรที่มันไม่หนักขนาดนี้อะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงโอสังเกตดูโอทำความสะอาดเนาะโอไม่ได้ทำแบบชุยชุยลวกๆเหมือนคนอื่นโอมองดูแล้วโอมีความเก่งมากยกย่องตัวเองชมตัวเองคือโอทำความสะอาดแบบลงรายละเอียดเราก็แบบคือละเอียดระดับเลเวลที่เรียกว่าเออไม่น่าจะทำงาน general clean แบบนี้เลยมันน่าจะทำงานอะไรที่มันดีกว่านี้อย่างเงี้ยโอก็เลยคิดว่าโอคงต้องหางานทำใหม่ที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเคยฟังนิทานเรื่องหินน่ะของนิทานเซนเนาะเรื่องหินน่ะเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงควรเอาตัวเราเองไปอยู่ในที่ที่คนเขาเห็นค่าเราอะไรเงี้ยโอคิดว่าโอทำความสะอาดสะอาดดีกว่าในระดับ general clean ที่แบบทำในโรงเรียนเนาะก็เลยคิดว่าโอคงต้องยกระดับการทำงานของตัวเองไปทำงานที่อื่นอันนี้โอคิดเองนะโลกก็อยากทดลองเองไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีเนาะช่วงนี้โอก็เลยมองหางานใหม่เพื่อนๆโอไม่รู้เป็นอะไรทำงานครบ2ปีแล้วชอบเบื่อที่ทำงานเริ่มมาเกิดอาการเบื่อก็เลยเดี๋ยวช่วงนี้ก็ลองดูงานในเว็บอยู่ที่อังกฤษมันดีนะคะเพื่อนๆมันจะมีแอปในมือถือเนี่ยแหละแล้วให้เราดูงานมีหลายแอปมากทั้ง Indeed ทั้ง Glassdoor มันเป็นแอปในมือถือสะดวกสบายมากเลยแล้วก็กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงานของเราแล้วคนที่เขาเป็นคนรับสมัครเขาก็มาเปิดดูคือง่ายกว่าของเมืองไทยเมืองไทยมันจะเป็นอะไรนะ jobdb.com อะเนาะแต่นี่มันเป็นแอปอยู่ในมือถือเลยคือมันไม่ใช่เว็บไซต์อะค่ะนี่แหละก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโอเป็นคนอย่างนี้แหละบางทีมันทำอะไรซ้ำๆมานานมันเบื่อเนาะแล้วก็เริ่มรู้สึกรู้ว่าเนื้องานตัวเองอะมันงานมันหนักนะเพื่อนๆงานมันเหนื่อยแบบคือโอไปทำงานที่โรงเรียนทุกวันนะเพื่อนๆคือแบบโอ้โหสุดยอดของความสกปรกคือแบบว่าทั้งของฝุ่นนู่นนั่นนี่ทั้งดินทั้งข้าวทั้งเส้นพาสต้าด้วยความที่เป็นโรงเรียนระดับเด็กอนุบาลนะเนาะคือมันสกปรกมากเขาก็แบบใช้กันสุดๆเขาก็แบบสนุกกับการใช้งานมีกิจกรรมอะไรเขาเล่นกันสุดก็เลยมันตกหนักอยู่ที่คนทำความสะอาดหาในการเก็บในการเมี้ยนแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันทำให้โอนได้รับการบาดเจ็บก็คือเฟอร์นิเจอร์อยู่ในนั้นทุกอย่างมันเป็นไซส์ขนาดเด็กห้องน้ำก็ขนาดเด็กโต๊ะเก้าอี้อะไรก็เป็นของขนาดเด็กเนาะโอก็ต้องย่อตัวลงก้มตัวลงในการเช็ดในการทำความสะอาดเนาะก็เลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ปวดหลังค่ะเพื่อน
เอาไปเอามาเอ้ามันหนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันสบายๆเหมือนไปยิมอะเนาะแต่พอทำไป2 ปีมันเกิดได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนาะผมเคยไปอ่านโพสต์ในสไปซ์ UK เนาะมันมีผู้หญิงคนนึงเขาทำงานในแคร์โฮมนี่แหละที่บ้านพักคนชราเขาทำได้ประมาณเหมือนโอนี่แหละ2 ปีเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานก็คือเหมือนไหลติดไหลหลุดอะไรเงี้ยปวดไหลอะไรเงี้ยเขาก็หยุดงานนั้นไปแล้วก็หางานใหม่ที่มันไม่ทำลายสุขภาพอ่ะเอาจริงๆมันก็ไม่มีงานไหนหรอกที่ไม่ทำลายสุขภาพอ่ะมันก็ต้องใช้แรงงานใช้แรงงานนะเนาะดังนั้นเราก็ต้องให้มันถูกกระบวนท่าค่ะมันเพื่อนโอทำไม่ถูกท่าโอรู้เลยว่าเวลาโอม็อบกับเวลาโอม็อบดันฝุ่นกับม็อบเปียกอะโอแกว่งองศากว้างเกินแล้วก็เอี้ยวตัวแบบแต่มารู้ตัวก็สายเกินไปแล้วได้รับการบาดเจ็บแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดโอหางานทำใหม่ก็ต้องโฟกัสนิดนึงคิดนิดนึงก่อนจะเคลื่อนไหวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเซฟตัวเองอะเนาะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ร่างกายนี้อ่ะดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มันฟิตแล้วก็ยืดเหยียดตัวเองแก่แล้วอ่ะมาทำงานใช้แรงงานตอนแก่น่ะเพื่อนๆเอ้ยนี่แหละช่วงนี้ก็หายไปนานไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยดองคลิปไว้เยอะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่หายไปพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้ไม่สบายแล้วก็หิวก็เป็นไม่สบายต่อมันก็มีหลายอันที่โอ้เดี๋ยวก็อัปเดตให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าหายไปไหนทำอะไรยังไงบ้างอะเนาะช่วงนี้ก็นี่แหละเล่าให้เพื่อนๆฟังทำงานมา2 ปีเป๊ะเป๊ะเปี๊ยะเปี๊ยะเลยมา1 เดือนก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับงานแล้วก็โอ้ก็ไม่ค่อยชอบอยากจะเล่าเรื่องในที่ทำงานให้ฟังมากว่าใครเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะวันนี้เขาไม่ดีวันหน้าเขาดีอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้เวลาจะพูดอะไรออกในโซเชียลมีเดียถ้าคนที่เขารู้จักเราเขาก็มาเปิดใช้ Google ในการช่วยแปลได้ใน YouTube ก็ช่วยแปลได้นะเพื่อนๆผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับใครเพราะว่าเขาอาจจะคำทางถูกว่าโอ้ว่าเขาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีคนไหนดีตลอดหรือว่าเลวตลอดอะไรเงี้ยมันก็มีความสะสมปนเปกันไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ดีบ้างเขาก็ไม่ดีบ้างเนาะการทำงานมันก็เป็นอย่างนี้แหละกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็โอ้ก็เห็นการทำงานทุกครั้งที่เวลาโอ้ทำงานเนาะเวลามันมีอะไรความคิดอะไรแวบขึ้นมาโอ้ก็จะเบรกตัวเองลงว่าโอ้ทำไม่ได้นะอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นนิสัยที่ไทยตอนนี้โอ้มาอยู่ที่อังกฤษแล้วต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ต้องหัดนิสัยอังกฤษให้ได้อะไรเงี้ยคือโอ้ก็เบรกตัวเองลงให้ตัวเองช้าลงถึงที่ทำงานแล้ววันนี้มี parent meetingจอดหุ้ยจอดอันนี้เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะเพื่อนคนยูเครนเขากลับบ้านเขาก็ซื้อช็อกโกแลตมาฝากมาให้เพื่อนๆชิมทุกครั้งที่เพื่อนในห้องเรียนบอกว่าเขาจะกลับยูเครนเนาะพวกเราคนที่อยู่อังกฤษก็ลุ้นใจตุ้มใจต่อมลุ้นในการเดินทางเขาให้เดินทางไปกลับแบบสวัสดิภาพอะเนาะสถานการณ์มันไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นที่โอทำเนาะก็คือจับคู่แปลความหมายมาริโอรอถอยให้พี่เล่นExcellent. Hey. Thanks. First.
ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายบายบาย